โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวราศีกันนะฮะชาวราศีกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมและรับฟังอนุชาอยู่นะครับอนุชาอาจจะมาให้หายนะครับสำหรับผู้ที่เคยติดตามรับชมรับฟังมานานแล้วเนี่ยก็น่าจะทราบแล้วว่าอนุชาเนี่ยทำคลิปออกมานานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณ3ปีแล้วล่ะนะแต่ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอนุชาก็มาให้หายนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังมีคนติดตามรับชมและรับฟังรวมถึงมีคอมเมนต์ที่ดีเป็นกําลังใจให้อยู่นะครับอนุชาก็อย่างที่เคยพูดไว้เมื่อก่อนนะครับว่าไม่รู้จะทําแบบนี้คือทํานายดวงแบบเนี้ยไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าก็ต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็จะมาทํานะครับออกคลิปเพื่อให้ผู้ที่ติดตามนะครับได้เป็นทางเลือกอีกช่องหนึ่งนะครับในยามที่หมอดูมีเพียบมากมายก่ายกองใน YouTube นะครับผมก็ขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับเหมือนเดิมนะครับถ้าผู้ที่ติดตามผมมานานแล้วเนี่ยก็คงเข้าใจในรูปแบบการทํานายดวงของผมแต่ว่าถ้าเพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเปิดมาเจอเลยเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่าการทํานายดวงกับอนุชาเนี่ยหรือว่าการดูดวงกับอนุชาเนี่ยคืออันดับแรกนะก่อนจะรับฟังเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนถ้าเราเนี่ยมัวแต่ไปฟังหมอดูเนี่ยหรือว่าถ้าหมอดูแนะนําอะไรมาเนี่ยเราก็โอ้โหดีใจไปหมดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่หมอดูแนะนําเนี่ยคือมันถ้าคุณคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคุณก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยคุณสูญเสียความเป็นตัวเองนะเพราะคุณไปเชื่อกับใครก็ตามแต่ที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณด้วยซ้ำนะครับบางทีถ้าเขาแนะนำว่าเออเฮ้ยตรงนี้มันไม่ดีนะหรือว่าคนนี้มันเป็นคนไม่ดีหรือว่าทางนี้มันเป็นทางที่ไม่ดีอย่าไปทำเงี้ยแล้วเราเชื่อเขาทั้งหมดเนี่ยก็แสดงว่าเขาเป็นคนกำหนดชีวิตเราไม่ใช่เรากำหนดชีวิตตัวเราเองจริงไหมเพราะถ้าเรากําหนดชีวิตตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าต่อไปนี้เราจะต้องทําอะไรต่อถ้าหมอดูมาบอกให้เราไปทางซ้ายเนี่ยเราก็ไปตามเขาเราสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วแม้ว่าทางซ้ายที่เขาแนะนำเนี่ยมันจะดีจริงแต่ว่าเฮ้ยเราต้องพิจารณาก่อนว่าถ้าเขาพูดปุ๊บเราต้องทําตามมันเป็นไปได้เหรอที่แน่ๆเราเองต้องหากเป็นคนเดินไปเองแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินไปทางซ้ายตามที่หมอดูบอกเนี่ยแล้วเราเกิดเหยียบตะปูเหยียบก้อนหินเจอขวากหนามเจองูกัดใครจะรับผิดชอบชีวิตเราใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ก้าวย่างของเราเองเราเดินตกท่อแล้วก็ตกด้วยตัวเองแล้วเจ็บแล้วก็เจ็บเองเวลาเราโดนทิ้งโดนแฟนหักอกแล้วก็เจ็บของเราคนเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูท่านไหนเขาไม่ได้มารับผิดชอบหรือมาเจ็บกับเราเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่เราจะเชื่อรวมถึงผมด้วยนะครับผมก็เป็นหมอดูรวมก่อนที่เราจะเชื่อหมอดูไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือคนไหนก็ตามแต่เราต้องเชื่อตัวเองก่อนนะครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับโอเคนะครับฟังขำๆก็ได้นะครับฟังขำๆสนุกสนานก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสกับคำทำนายนะครับลิ้นพันกันแล้วนะฮะพูดมากลิ้นพันกันหิวข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยมาคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงความรักสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับเดือนร้อนพอดีนะครับลองมาดูซิว่ามันจะมีอะไรร้อนๆเกิดขึ้นไหมในความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562นี้นะครับภาวะความรักโดยรวมของชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562นั่นไงว่าแล้วเชียวคือมันมีไพ่เหนื่อยนะครับมันมีไพ่เหนื่อยดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องความรักไพ่ใบนี้ถามว่ามันเป็นไพ่ร้ายไหมมันไม่ใช่ไพ่ร้ายหรอกแต่ว่ามันบ่งบอกเลยว่าคุณกำลังทำอะไรในช่วงนี้หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีๆในเรื่องความรักหรือว่ามีสิ่งดีๆในเรื่องความรักเกิดขึ้นแต่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องท้อนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้แม้ว่าจะเป็นไพ่ของความเหนื่อยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ไพ่ของการพ่ายแพ้หรือไพ่ของการจบสิ้นหรือไพ่ของการเลิกลาหรือไพ่ของปัญหาที่แบบโอ้รุนแรงถึงขนาดว่าทําให้เราต้องเจ็บล้าหัวใจจนไปต่อไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่เชิงถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไพ่อะมันการันตีแน่นอนเลยว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนอกจากอากาศจะร้อนแล้วเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยกับเรื่องความรักถ้าอันนี้พูดถึงในกรณีของผู้ที่มีรักซ้อนก่อนถ้าผู้ที่มีรักซ้อนเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนว่า1ชัดเจน1คืออะไรคือคุณเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไปซ้อนเขาเข้าใจไหมหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นมือที่3ซะเองหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาเป็นมือที่3ของชีวิตคู่ของคุณอย่างเงี้ยไม่ว่าจะในสถานภาพไหนเนี่ยการต่อสู้
ดิ้นรนเอาตัวรอดกับเรื่องความรักที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าความอึดอัดใจเนี่ยแรงกายแรงใจคุณต้องใช้อย่างสูงมากในช่วงเดือนเมษายนนี้ยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนมาชอบสามีคุณหรือว่าสามีคุณเนี่ยแอบไปหาผู้หญิงคนอื่นไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยแล้วคุณรู้หรือว่าคุณรับรู้มานานแล้วหรือว่าคุณเห็นเนี่ยคุณก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับสามีมีปัญหากับสามีแต่ว่าเลิกกันไม่ได้หรือว่าต่อให้รับรู้แล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยความอึดอัดใจอย่างที่บอกไงว่ามันเหนื่อยกายและเหนื่อยใจด้วยดิ้นรนพยายามต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นจุดนี้ไปให้ได้หรือว่าดิ้นรนเพื่อให้ผัวเนี่ยคลายความลับออกมาให้ได้ตามสืบตามดูตามอะไรเนี่ยมันก็เหนื่อยกายหนึ่งแล้วก็เหนื่อยใจอีกคือมันหลายๆอย่างนะครับอันนี้แค่กรณีตัวอย่างเบื้องต้นนะครับอีกในนึงที่เป็นนัยยะแฝงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นตัวซ้อนเขาเป็นตัวซ้อนเขาเนี่ยแล้วคุณเกิดราศีกันด้วยนะแล้วคุณไปเป็นคนซ้อนอ่ะหมายถึงว่าคุณไปชอบสามีคนอื่นเขาเนี่ยหรือว่าไปชอบแฟนคนอื่นเขาเนี่ยหรือว่าคุณไปชอบภรรยาคนอื่นเขาเนี่ยแล้วคุณเป็นตัวซ้อนเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เพียงอย่างเดียวจริงๆนะผมพูดเลยนะว่าภายในเดือนเมษายนเนี่ยดูจากไพ่เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยลิ้นพันกันอยู่ข้าวคุณจะได้มีเพียงอย่างเดียวก็คือได้นอนได้นอนคืออะไรก็พูดตรงๆพูดแบบหยาบเลยคือได้มีเซ็กกันได้นอนได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกันแค่นั้นเองแต่คุณอาจจะไม่ได้หัวใจหรือคุณอาจจะได้หัวใจแต่คุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นหัวใจที่ไม่เต็มร้อยไม่จีรังด้วยเหนื่อยด้วยกับการคว้าหัวใจดวงนี้มาต้องพยายามต้องเอาตัวเขาแลกอีกต่างหากถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเอาตัวเขาแลกเพื่อให้ได้หัวใจดวงนี้มาอย่างที่บอกเห็นไหมเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเพราะแม้กระทั่งเอาตัวเขาแลกแล้วเนี่ยเขาพูดหยาบๆนะเขาปี้เราไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะมาเทใจให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยอมเลิกกับเมียมาอยู่กับเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แนะนำในทางไม่ดีนะเพียงแค่พูดถึงสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นมือที่สามเขาอ่ะบอกเลยรับประกันเลยว่าเหนื่อยหรือต่อให้คุณเป็นคนกลางเนี่ยคือคุณอาจจะเป็นผู้ชายและมีผู้หญิงสองคนมาชอบคุณเนี่ยอีกคนนึงเป็นแฟนเราตัวจริงอีกคนนึงเป็นกิ๊กเนี่ยคุณก็ต้องเหนื่อยอย่างมากในการปรับให้ทั้งคู่เนี่ยมีเวลาให้กับทั้งคู่หรือว่าปรับสถานการณ์เนี่ยให้มันนิ่งที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แต่ผมรับประกันเลยว่ายังไงคุณก็เหนื่อยอันนี้ยกตัวอย่างหวังว่าคนจะเห็นภาพนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันแล้วมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่มีปัญหาเลยนะครับบางคู่บางคนเนี่ยถ้าความรักไม่มีปัญหาเลยสวีทวีดีแล้วก็มีความสุขดีมากๆในเดือนที่ผ่านมาก็มีความสุขทุกอย่างมีความสุขลงตัวเดือนนี้ก็แค่เตือนเล็กๆน้อยๆว่าอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างหรือว่ามีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นบ้างแต่อย่างที่พูดไงว่าไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่เร็วมันไม่ใช่ไพ่เลวร้ายถึงขนาดว่าจะต้องมีปัญหาทะเลาะทุบตีหรือว่าต้องเลิกลากันมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะถ้าคุณมีชีวิตคู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ก็จะบ่งบอกถึงแค่มีเรื่องอึดอัดบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะครับมองในแง่ดีคืออาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้อาจจะเป็นเรื่องภาวะของลูกเต้าภาวะเงินทองในครอบครัวภาวะค่าใช้จ่ายในครอบครัวเงินทองหรือว่าหนี้สินหรือว่ารถเสียหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าภาวะการงานโดนกดดันจากเจ้านายหรือว่ามีปัญหากับเรื่องการงานมาทั้งคู่เนี่ยแล้วเวลาเข้าบ้านมันเนี่ยต่างคนต่างเหนื่อยไงมันก็ต้องทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็ต้องพยายามปรับจูนเข้าหากันแม้ว่าความรักจะไม่มีปัญหาความรักในครอบครัวจะไม่มีปัญหาแต่ว่าภาวะอย่างอื่นเรื่องเงินทองเรื่องการหารายได้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันรุมเร้าให้เรารู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจและเราก็กลับบ้านมาทะเลาะกันกลับบ้านมามีปัญหากันหรือว่าลูกดื้อกลับบ้านมามีปัญหาขัดแย้งนี่ก็เป็นภาวะความรักอีกอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรักของเราทั้งคู่มันแค่เป็นประเด็นปีกย่อยที่ทำให้สัมพันธภาพของเราเนี่ยอาจจะสั่นคลอนบ้างแต่มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันก็แค่เหนื่อยในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่ผมรับประกันมันต้องมีเรื่องให้เหนื่อยไม่ว่าจะเกิดจากความรักโดยแท้หรือว่าเกิดจากปัญหารอบด้านที่มันทำให้สัมพันธภาพของเราทั้งคู่เนี่ยอึดอัดมันต้องมีแน่ๆเพราะไพ่มันฟ้องอยู่แล้วและจากประสบการณ์ที่หยิบไพ่ใบนี้มาเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับกับเรื่องอึดอัดใจสำหรับราศีต่างๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับยาวเนี่ยถือว่าคลิปนี้ยาวพอสมควรที่ยาวเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะอธิบายให้ชาวราศีกันเข้าใจเพราะชาวราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างรอบคอบแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพูดยาวหน่อยนะครับหวังว่าคงไม่เบื่อรับฟังเนาะขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับขอให้สู้ๆนะครับเดือนเมษายนนี้เล่นน้ำสงกรานต์ก็ขับรถดีๆนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ